าวซอยลุงประกิตกัดก้อมลำแต่แต่ข้าวซอยเน็ตฟิตทุกคนที่มาเชียงใหม่ผู้จักโมลำจุดสุดความสามารถลำจะบูอยู่ได้ว่าความลำมันคือลำอย่างไหนคุณลุงเริ่มทำมาตั้งแต่ปี2523ตอนนี้ได้42ปีเดี๋ยวนี้รู้จักไปทั่วเลยครับทั่วเชียงใหม่ทั่วประเทศไทยด้วยไงทั้งทั่วโลกด้วยคนทุกคนที่มากินในร้านลุงนะครับเขาจะรู้ว่าเป็นข้าวซอยเน็ตฟิตเขาถึงมาตามหาลุงก็ไม่รู้นะจู่ๆแกก็มาทานลุงก็ว่าเอ้ยนี่คงจะเซฟเอียนเพราะว่าเคยเห็นแกในโทรทัศน์ทีหลังแกก็พาฝรั่งมาถ่ายทำฝรั่งนะฮะมาถ่ายทำเน็ตฟิตเนี่ยครับหลายปีแล้วครับจนเดี๋ยวนี้ถ้ามาเชียงใหม่แกก็มาแวะทานที่นี่จะรสจัดเข้มข้นข้าวซอยมันของเลี่ยนนะมันต้องเผ็ดเปรี้ยวหวานมันถึงจะอร่อยอยู่ที่น้ำพริกครับน้ำพริกลุงจะปรุงเองหมดเลยหมายว่าหม้อนี้ปกติหม้อนึงจะใส่น้ำพริกสัก2โลนะแล้วก็เพิ่มเป็น3โลบางทีลุงก็จะใส่รากผักชีด้วยมันจะได้หอมแล้วก็ใส่ยี่หร่าเนื้อมันจะเป็นเนื้อข้างสันเนื้อติดเอ็นไงเรามาต้มมาแกงให้มันเปื่อยอย่างสมมติว่าลุงจะขายพวกนี้วันนี้ลุงก็จะแกงเนื้อไว้ละไก่นี่ลุงจะแกงเลยมาถึงลุงก็แกงประมาณชั่วโมงก็เสร็จถ้าแกงค้างคืนมันจะไม่อร่อยแล้วเนื้อไก่ก็จะเปื่อยด้วยเครื่องครัวเราจะไม่เขียมอ่ะเราจะใส่แบบเต็มๆเลยอย่างกะทิเราก็ใส่เต็มๆข้นๆข้นเลยก่อนนี้ก็เป็นพนักงานร้านได้กินเงินเดือนพันกว่าบาทมันไม่พอกินกะลุงก็ไปเปิดฟาร์มหมูเจ๊งไปหมดเลยเรียบร้อยก็เหลือเงินอยู่หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทก็มาเปิดร้านข้าวซอยนะขายดีขายได้แน่มาแรกนะก็ตกใจวันนี้ขายดีดีใจพรุ่งนี้ขายอีกวันก็พอมีคนไม่มากละต่อไปก็หายไปวันนี้มันคงที่บางทีเอ๊ะวันนี้มากินรสอย่างนี้ไว้วันมากินทำไมมาอร่อยวันนี้ทำไมไม่อร่อยอ่ะมันเราปรุงไม่ได้ที่ทุนก็ไม่มีแล้วทีนี้เอ้าดูจะทำไงแม้แต่เงินจะไปซื้อเกลือถุงละบาทยังไม่มีเลยท้อหัวตกเลยนั่งซึมอยู่คนเดียวหลังก็พิงฝาไม่รู้จะทำไงนึกก็มาอะไรก็ไม่ออกบอกว่าเออยังไงต้องสู้ถ้าไม่สู้ไม่ไหวถ้าไม่สู้เราก็ไม่มีทุนลุงขอสู้ต่อไปวันหนึ่งมันคงจะเป็นวันของเราก็อาจจะได้7-8ปีน่าจะได้สูตรที่อร่อยแต่มันก็พัฒนามาเรื่อยๆต้องปรับปรุงมาเรื่อยๆใน7-8ปีเรายังไม่ยึดสูตรนั้นนะปรุงมาเรื่อยๆว่าเออต้องเพิ่มรสมันเข้มข้นหน่อยอะไรพวกนั้นดีใจที่สุดฮะภูมิใจดีใจภูมิใจในตัวเองว่าเออเราก็มีความสามารถพอที่จะทำให้คนอื่นกินได้ลุงจะสั่งลูกๆหลานๆทุกคนว่าทำอะไรต้องเอาลุงเป็นตัวอย่างเราต้องจับจุดให้ได้ต้องสู้ถึงเราจะขายดีบ้างไม่ดีล้มลุกคุกคานเราต้องสู้ต้องอดทน